ายกรัฐมนตรีค่ะได้กำชับให้ทุกฝ่ายทำงานแบบบูรณาการนะคะพร้อมกับเร่งรัดโครงการที่เห็นผลสัมฤทธิ์ให้แล้วเสร็จในปี2560ค่ะยังขอบคุณชาวบ้านในจังหวัดนครราชสีมานะคะที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีในระหว่างการลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดนครราชสีมาค่ะท่านนายกเองก็ยังขอให้ความร่วมมือประชาชนให้ช่วยการเดินหน้าปฏิรูปประเทศนะคะแล้วก็ยังยืนยันได้ว่าพร้อมลงไปตรวจเยี่ยมในทุกพื้นที่แล้วก็จะทำงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำค่ะในการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2559พร้อมมอบพันธุ์กุ้งแล้วก็พันธุ์ปลาตะเพียนอย่างละ1ล้านตัวค่ะให้กับตัวแทนเกษตรกรด้วยทั้งยังร่วมเป็นสักขีพยานมอบหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคอนบุรีรวมพื้นที่ 3,182 ไร่ราษฎรผู้ทำประโยชน์199รายในพื้นที่ของอำเภอคอนราชบุรีนะคะแล้วก็เสริงสางรวมถึงมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน11แปลงค่ะรวมพื้นที่ 21,057 ไร่ให้แก่ตัวแทนเกษตรกรด้วยโอกาสนี้พลเอกประยุทธ์ยังกล่าวถึงการเดินทางปฏิรูปประเทศโดยย้ำนะคะว่าทุกคนนั้นจะต้องมีการปรับตัวเพราะว่าการปฏิรูปนั้นต้องร่วมกันทั้งประชาชนและก็ภาครัฐซึ่งวันนี้ค่ะนำหัวใจเกินร้อยค่ะมาหาพี่น้องประชาชนเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิรูปประเทศนายกรัฐมนตรีก็ยังเน้นย้ำถึงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่าต้องรองรับความเสี่ยงเรื่องของสถานการณ์น้ำในอนาคตซึ่งรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาโดยเข้าไปปรับระบบทั้งหมดค่ะเพื่อหวังให้เกษตรกรนั้นปรับเปลี่ยนการทำเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ทั้งยังอนุมัติการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำเชียงไกรล่างเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งรวมถึงในพื้นที่ขาดแคลนด้วยไปฟังเสียงท่านนายกกันค่ะผมอนุมัติโครงการอะไรล่ะเมื่อกี้ล้ำทางเหนือน้ำเชียงไกลล่างนะเชียงไกลล่างใครจะได้ประโยชน์บ้างยังไม่รู้เลยรู้อ่ะใครได้ประโยชน์จากเชียงไกลล่างยกมือเพราะมันมีอยู่แล้วเชียงไกลบนกับเชียงไกลล่างวันนี้เราก็จะไปทำโครงการนี้ขึ้นมาให้ได้ในปี60นะในการที่จะเก็บน้ำในเชียงไกลล่างให้ได้เพื่อจะทดน้ำเหล่านี้ไว้เก็บน้ำให้มันถุงขึ้นเมื่อเวลาหน้าแล้งมันสามารถที่จะรอเลี้ยงไอ้เชียงไกลบนนี้ไว้ให้ได้ด้วยใช่ไหมนายกรัฐมนตรียังกล่าวขอบคุณชาวจังหวัดนครราชสีมานะคะที่ให้การต้อนรับอย่างดีในการลงพื้นที่ในวันนี้พร้อมย้ำถึงยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่สอดคล้องกับแผนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ค่ะโดยรัฐบาลจะนำไปใช้เป็นกรอบการพัฒนาประเทศและต้องบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำจากนั้นพลเอกประยุทธ์ค่ะยังตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำให้กับเขื่อนลำพระเพิงด้วยการยกระดับสันอาคารระบายน้ำล้นให้สูงขึ้นแทนการขุดลอกเนื่องจากว่ามีความคุ้มค่ามากกว่าโดยเพิ่มความจุจากเดิม105ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น155ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับปรุงคลองส่งน้ำให้มีความจุเพิ่มเติมไปด้วยค่ะ